ที่กสิพิรมนะคะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศขอบคุณสมาชิกพรรคร่วมรัฐบาลทุกคนที่ลงมติไว้วางใจให้ทำหน้าที่โดยหลังจากนี้จะตั้งใจทำงานอย่างเต็มที่และส่วนตัวเห็นว่ารัฐมนตรีทุกคนชี้แจงได้ชัดเจนพร้อมกันนี้นายกสิยังได้กล่าวถึงการประชุมคณะกรรมการเขตแดนร่วมหรือ JBC ไทยกัมพูชาที่ประเทศอินโดนีเซียวันที่ 7-8 เมษายนนะคะบอกว่าการประชุมดังกล่าวจะเป็นกระบวนการเจรจาเพื่อหาความคืบหน้าในการจัดหาบริษัทหรือภาพถ่ายทางอากาศและเพื่อสำรวจหาหมุดปักปันเขตแดนทั้งนี้ยืนยันว่าการที่ประเทศอินโดนีเซียในฐานะประธานอาเซียนเข้ามาดำเนินการเพื่อช่วยเหลือในการอำนวยความสะดวกในการเจรจาเท่านั้นไม่ใช่เป็นการแทรกแซงแต่อย่างใดค่ะด้านท่านนายกรัฐมนตรีนะครับคุณพิสิทธิ์เวชชาชีวะกล่าวถึงการลงคะแนนเสียงอภิปรายไม่ไว้วางใจว่าภาพรวมถือว่ารัฐบาลยังได้รับความไว้วางใจอยู่ส่วนการที่รัฐมนตรีแต่ละคนได้รับคะแนนเสียงต่างกันนายกบอกว่าเป็นเรื่องปกติจากนี้รัฐบาลจะเดินหน้าทำงานต่อในเวลาที่เหลืออีกเดือนครึ่งเพื่อแก้ไขปัญหาของประเทศทั้งเศรษฐกิจและการเมืองเพื่อให้บ้านเมืองเรียบร้อยก่อนเข้าสู่การเลือกตั้งส่วนการปรับคณะรัฐมนตรีในเวลาที่เหลืออีกเดือนกว่านั้นทุกคนต้องมุ่งหน้าทำงานซึ่งหากจะต้องเริ่มงานกันใหม่ก็ถือว่าเหลือเวลาน้อยเกินไปแล้วขณะที่ข้อมูลในการอภิปรายของฝ่ายค้านและรัฐบาลนั้นไม่ขอแสดงความเห็นโดยจะให้ทางสำนักสำรวจความคิดเห็นเป็นผู้ดำเนินการถามความเห็นของประชาชนมากกว่าซึ่งส่วนตัวมีการวิเคราะห์แล้วแต่เก็บไว้ในใจสำหรับการชี้แจงของรัฐมนตรีแต่ละคนนั้นนายกบอกว่าส่วนใหญ่ก็พอใจแต่โดยส่วนตัวก็พยายามจะชี้แจงเองส่วนเรื่องที่ไม่พอใจการแก้ไขปัญหาภาคใต้ก็รับฟังนโยบายรวมทั้งไม่อยากให้การอภิปรายนั้นเป็นการสร้างความขัดแย้งโดยเฉพาะกรณีเหตุการณ์การชุมนุมของคนเสื้อแดงเมื่อปีที่แล้วก็ต้องให้การสอบสวนนั้นเดินหน้าไปตามปกติครับพี่น้องไม่ต้องกังวลไปนะคะการอภิปรายไม่ไว้วางใจรัฐบาลอันนี้ถือเป็นยกแรกนะพี่น้องอยากรู้ไหมว่ายก2จะเกิดขึ้นเมื่อไหร่นะมีคอลัมน์หนึ่งในมติชนนะสถานีคิดเลขที่12หน้า2เขาบอกว่าฟังการอภิปรายไม่ไว้วางใจรัฐบาลของฝ่ายค้านแล้วต้องยอมรับเลยว่าประชาชนประชาธิปัตย์เหนือชั้นจริงๆในเรื่องของการตอบโต้ในสภาผู้แทนราษฎรโดยเฉพาะเมื่อเทียบกับรัฐมนตรีของภูมิใจไทยถือเป็นความเชี่ยวชาญเฉพาะตัวที่ลอกเลียนแบบได้ยากกลยุทธ์ที่ใช้ประจำก็คือเริ่มต้นด้วยการดิสเครดิตทำลายความน่าเชื่อถือของส.ส.ฝ่ายค้านที่อภิปรายหยิบเรื่องเล็กๆที่เห็นชัดว่าฝ่ายค้านผิดพลาดมาเริ่มต้นก่อนชวนทะเลาะในเรื่องที่ตนเองได้เปรียบนะฮะอันนี้คือยกแรกการอภิปรายไม่ไว้วางใจถือเป็นยกแรกที่ส.ส.ฝ่ายค้านอภิปรายส.ส.ฝ่ายรัฐบาลใช่ไม่ใช่อภิปรายรัฐมนตรีอภิปรายนายกรัฐมนตรีใช่ไหมแต่ว่ายกที่2ยังไม่เริ่มก็คือสนามเลือกตั้งนี่แหละถือเป็นยกที่2คอลัมนิสต์คนนี้บอกว่าบอกได้เลยว่าไม่แน่เพราะคนตัดสินคือประชาชนเสียงบ่นในสภาจบแล้วแต่เสียงบ่นของประชาชนยังไม่จบข่าวเรื่องของแพงจะกลับมาอีกครั้งและครั้งนี้จะแรงขึ้นเพราะนอกจากราคาสินค้าจำนวนมากที่ขยับตัวขึ้นไปแล้วยังมีสินค้าอีกหลายตัวที่รอคิวขึ้นราคานี่คือเรื่องใหญ่ที่สุดของรัฐบาลอภิสิทธิ์เพราะคนที่บ่นเรื่องนี้คือแม่บ้านออกไปนอกบ้านเสียงของแม่บ้านอาจไม่ดังแต่ในบ้านเสียงของแม่บ้านดังที่สุดไม่ทราบว่าเจ๊ตังโมแม่เรียกเขาเจ๊ไม่เหมาะเพราะเขายังไม่แก่พี่ตังโมซึ่งเป็นภรรยาของนายกรีเนี่ยได้บ่นให้กับนายกรีฟังบ้างหรือไม่ว่าหุงข้าวแต่ละครั้งทำปลาทอดแต่ละครั้งทำกับข้าวแต่ละครั้งมันช่างหนักหนาสาหัสซะเหลือเกินเพราะว่าราคาน้ำมันมันสูงขึ้นสูงขึ้นและมีหนำซ้ำข้าวของก็แพงขึ้นแพงขึ้นไปทุกวันทุกวันเนี่ยนะคะเขาบอกว่าเรื่องของแพงนั้นในสภาอาจใช้วาทศิลป์แก้ปัญหาได้แต่ในโลกแห่งความเป็นจริงวาทศิลป์ช่วยอะไรไม่ได้เลยเพราะว่าชาวบ้านเดือดร้อนจริงๆเงินออกจากกระเป๋าเพิ่มขึ้นอีกในแวดวงการเมืองเขาจึงว่าพรรคฝ่ายค้านในสภาที่ชื่อว่าเพื่อไทยนั้นไม่น่ากลัวเท่ากับพรรคฝ่ายค้านนอกสภาที่ชื่อว่าความจริงพี่น้องความจริงในที่นี้คืออะไรคือรัฐบาลที่อยู่บริหารบ้านเมืองขณะนี้ไม่สามารถแก้ไขปัญหาอะไรได้เลยไม่สามารถบรรเทาความเดือดร้อนให้กับประชาชนได้ใช่ไม่ใช่
พราะฉะนั้นยก2เนี่ยไม่แน่นะอาจจะได้รับความไม่ไว้วางใจไปอย่างล้นหลามก็เป็นได้นะฮะอีกไม่นานเกินรอเรื่องของของแพงเนี่ยคงจะได้เห็นกันมาตรการตรึงราคาสินค้าของกระทรวงพาณิชย์นั้นจะหมดสิ้นเดือนนี้ราคาสินค้าที่จอขอปรับขึ้นถ้าผมจำไม่ผิดเนี่ย200รายการด้วยกันนะรวมไปถึงมาตรการตรึงราคาน้ำมันดีเซลเองก็จะถึงที่สุดแล้วในช่วงของเดือนเมษายนก็เดี๋ยวคงได้รู้กันว่าการแก้ไขปัญหาด้วยคำพูดแต่ไม่เคยทำจริงสำเร็จได้เนี่ยท้ายที่สุดจะส่งผลยังไงกับการเลือกตั้งที่กำลังจะมาถึงนะครับ